สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาทำเมนูผัดตับดอกหอมนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันวัตถุดิบของเราก็มีเพียง3อย่างเท่านั้นนะครับก็มีตับผมก็หั่นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกระเทียมสับแล้วก็ดอกหอมครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปหั่นดอกหอมเพื่อที่จะนำไปผัดกันครับก็หั่นเป็นท่อนนะครับหั่นเป็นท่อนชิ้นพอดีคำนะครับไม่ยาวจนเกินไปแล้วก็ไม่สั้นจนเกินไปนะครับดอกหอมของเราก็ล้างให้สะอาดมาแล้วนะครับหั่นเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะเตรียมผัดกันต่อครับก็เทน้ำมันลงไปครับเมื่อน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปผัดต่อครับผัดต่อจนหอมเลยนะครับเมื่อกระเทียมของเราหอมได้ที่แล้วแล้วก็ตามด้วยตับที่เราหั่นเตรียมไว้นะครับจากนั้นเราก็ผัดจนตับสุกครับตับเราก็ผัดจนได้ที่แล้วนะครับตามด้วยดอกหอมครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาปรุงรสชาติกันครับอย่างแรกของเราก็จะเป็นซอสปรุงรสครับตามด้วยน้ำตาลทรายสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ซอสหอยอีกนิดนึงนะครับเมื่อตอนใส่ซอสหอยลืมกดไถนะครับแล้วก็ใครอยากใส่ผงชูผงปรุงก็สามารถใส่ได้เลยนะครับจากนั้นเราก็ผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับจากนั้นก็ผัดต่อจนเข้าเครื่องดอกหอมของเราก็สุกพอดีแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปจัดเสิร์ฟลงจานกันครับบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆนะครับเมนูนี้ทำทานเองได้ไม่ยากเลยนะครับถ้าเกิดทานคู่กับข้าวสวยนะครับน้ำซอสของเขาจะคลุกกับข้าวอร่อยมากๆนะครับเพื่อนๆถ้าหากใครยังไม่เคยลองทำเมนูนี้ทานก็ลองนำไปทำตามกันดูได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องเลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารนะครับถ้าหากใครอยากให้ทำเมนูไหนก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ